ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลสมัยที่มีการทดลองสังเกตเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยุคแรกๆเนี่ยบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ก็คือเกเกอร์เมนเดลนะครับเป็นผู้ทำการทดลองนะซึ่งตัวเมนเดลเองเนี่ยเป็นลูกชาวสวนแต่ว่ามีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับเมื่อเขาเข้าสู่วัยกลางคนแล้วก็เขาได้บวชเป็นบาทหลวงแล้วก็ใช้เวลาว่างในการปลูกถั่วลันเตานะครับแล้วก็ทำการสังเกตว่าลักษณะบางอย่างของถั่วลันเตาเนี่ยสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานในอัตราส่วนที่น่าสนใจนะครับก็เกิดวิชาพันธุศาสตร์ขึ้นนะครับซึ่งทำไมเขาต้องดูศึกษาจากถั่วลันเตานะครับเพราะถั่วลันเตาเนี่ยมีอายุสั้นนะครับการเจริญเติบโตของมันไม่ต้องอาศัยเวลานานนะครับการเก็บข้อมูลก็เลยทำได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีลูกมากคือรุ่นต่อถัดไปเนี่ยมีผลผลิตออกมาเยอะเขาได้ข้อมูลที่ได้เนี่ยก็เยอะนะครับข้อสรุปที่ได้ก็จะใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่ากรณีที่เราได้ข้อมูลน้อยนะครับอันที่สามก็คือเนื่องจากมันเป็นพืชนะครับการทดลองก็เลยสะดวกนะครับทำได้ง่ายกว่าสัตว์แล้วก็อย่างคือไม่บาดด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายคือลักษณะที่เมนเดลศึกษาเนี่ยมีลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนการศึกษาก็เลยออกมามีความชัดเจนพอสมควรนะครับซึ่งตัวลักษณะที่มีในศึกษาก็จะมีลักษณะ7ประการนะครับดังนี้อันแรกก็คือลักษณะของเมล็ดนะครับลักษณะ7ประการเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ที่เป็นลักษณะเด่นเรียกว่า dominant traitลักษณะแรกคือ recessive trait ลักษณะที่1ก็คือรูปร่างเมล็ดลักษณะเด่นก็คือจะกลมกลมเรียงนะครับลักษณะด้อยคือขรุขระอย่างที่2ก็คือสีของเมล็ดลักษณะเด่นคือสีเหลืองนะครับลักษณะด้อยคือสีเขียวลักษณะที่3คือสีของดอกสีม่วงแดงจะเป็นลักษณะเด่นสีขาวเป็นลักษณะด้อยลักษณะที่4ก็คือรูปร่างของฝักถั่วนะครับถ้าเป็นฝักที่เต่งหรืออ่วมเนี่ยจะเป็นลักษณะเด่นแต่ว่าฝักที่เขียวคอดนะครับเป็นลักษณะด้อยลักษณะที่5ก็คือสีของฝักถ้าเป็นสีเขียวเป็นลักษณะเด่นสีเหลืองเป็นลักษณะด้อยลักษณะที่6ก็คือตำแหน่งของดอกไม้นะครับถ้าเป็นอยู่บริเวณซอกกิ่งนะครับอยู่ตามซอกกิ่งหรือพูดอีกแง่นึงว่ามันเป็นแนวแอ็กเซียลก็คือตามอยู่ออกใกล้กับตัวกิ่งจะเป็นลักษณะเด่นแต่เป็นเทอร์มินอลคือแตกตามปลายกิ่งปลายยอดนะเป็นลักษณะด้อยและลักษณะที่7ก็คือความสูงสูงต้นที่สูงเป็นลักษณะของเด่นต้นที่เตี้ยเป็นลักษณะด้อยนะอันนี้คือ7ลักษณะของการศึกษาของเมนเดลซึ่งใช้ตัวถั่วลันเตานะ
่ะซึ่งในการทดลองนะครับเพื่อความง่ายเบื้องต้นเนี่ยเขาจะกำหนดในการผสมนะครับโดยที่โทลันตามีข้อดีอย่างหนึ่งที่มีเยลินพูดไปก็คือมันจะมีดอกซึ่งลักษณะดอกโทลันตาเป็นดอกที่ complete นะครับcomplete flower ก็คือมีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียเนี่ยอยู่ในดอกเดียวกันนะครับซึ่งบริเวณเกสรตัวเมียถ้ายังไม่มีการผสมพันธุ์นะครับมันจะมีกลีบดอกมาปิดบริเวณยอดของเกสรตัวเมียไว้นะครับซึ่งการปิดของกลีบดอกตรงนี้ทำให้เรามั่นใจว่ามันยังไม่มีการผสมนะครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถควบคุมการผสมที่เราเป็นคนกำหนดเองได้นะครับคือสามารถมีตัวแปรควบคุมที่ดีนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใช้ถั่วลันเตาเนาะแล้วก็การทดลองช่วงแรกๆที่เขาศึกษาดูเนี่ยหลังจากที่เขาเก็บข้อมูลได้นะครับถ้าเราพิจารณาลักษณะธรรมกรรม1ลักษณะก่อนเพื่อความง่ายนะในที่นี้ขอยกตัวอย่างการพิจารณาความสูงของต้นนะครับซึ่งลักษณะสูงเนี่ยเราพิจารณาแค่1ลักษณะนะครับการผสมเพื่อที่จะดูลักษณะธรรมกรรม1ลักษณะเราเรียกว่าโมโนไฮบริดคอสโมโนไฮบริดคอร์สโมโนคือ1ไฮบริดคือรูปผสมคอร์สคือการผสมนะครับเราเรียกว่าโมโนไฮบริดคอร์สซึ่งสมมุติว่าเขามีต้นพ่อกับต้นแม่นะครับโดยที่เขาเลือกต้นพ่อหรือว่าเอาละอองเกสรตัวผู้มาเนี่ยโดยเขาเอาละอองเกสรตัวผู้มาจากต้นที่สูงนะครับใส่เข้าไปในเกสรตัวเมียซึ่งเป็นเกสรตัวเมียของต้นที่เตี้ยนะครับคือเกิดการแล้วก็เกิดการปฏิสนธิกันนะครับรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่น P ย่อมาจาก parent generation รุ่นพ่อรุ่นแม่นะผลลัพธ์ที่ได้คือรุ่นลูกรุ่นลูกเราเรียกว่าใช้อักษรย่อว่ารุ่น F1 ย่อว่า first filial generationไฟเลียก็แปลว่าผู้สืบตระกูลนะครับผลที่ได้คือลูกเนี่ยสูงทุกต้นเลยนะสูงเหมือนกันหมดเลยทุกต้นเขาก็เลยคราวนี้แล้วก็ลองเอาตัวรุ่น F1 เนี่ยผสมกันเองนะครับโดยเขาต้นสูงผสมกับต้นสูงลูกที่ได้จาก F1 เนี่ยเราเรียกว่ารุ่น F2 ก็คือ second filial generation ผลปรากฏว่าอัตราส่วนที่ได้เนี่ยมีทั้งสูงแล้วก็เตี้ยนะซึ่งอัตราส่วนที่ได้คือ3:1ทุกครั้งเลยในการผสมแต่ละทีแต่ละทีใน3:1เมนเดลโฮได้สันนิษฐานว่าน่าจะมีแฟกเตอร์บางอย่างมาควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมที่ได้แบบนี้หรือว่าฟีนไทป์แบบนี้นะเขาก็เลยลองสมมุติกำหนดให้ใช้ข้อแฟกเตอร์นะลองกำหนด
ลองสมมติแฟกเตอร์ขึ้นมาบางแฟกเตอร์เพื่อที่จะมาอธิบายนะครับฟีโนไทป์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับฝั่งขวามันก็จะเป็นตัวคำอธิบายครับโดยสมัยเมนเดลเนี่ยยังไม่มีคำว่าฟีโนไทป์จีโนไทป์เมนเดลเขาเลยใช้คำว่าแฟกเตอร์ในการตัวคุมแต่ว่าสมัยนี้เรารู้แล้วว่าแฟกเตอร์ตัวนั้นคือจีนหรืออักษรที่พวกที่แสดงออกถึงยีนแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าจีโนไทป์มาในที่นี้ก็คือขอเขียนเป็นจีโนไทป์หรือว่ารูปแบบของยีนไปเลยนะครับส่วนในที่นี้ก็คือสมมติว่าเป็นทีใหญ่ทีใหญ่เตี้ยก็คือเป็นทีเล็กทีเล็กยังก็ตามถ้าเราใช้ลักษณะเด่นลักษณะด้อยเมื่อกี้นี้ซึ่งเขาบอกสูงเป็นลักษณะเด่นเตี้ยเป็นลักษณะด้อยยังไงเตี้ยต้องเป็นทีเล็กทีเล็กอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าคิดเราคิดย้อนกลับดูเนี่ยถ้าการที่ลูกสูงทุกต้นนะครับเขาแสดงว่าพ่อเนี่ยก็ควรจะเป็นสูงพันแท้ก็ต้องเป็นทีใหญ่ทีใหญ่นะครับหลังจากการคลอสกันนะครับการที่มันสูงทุกต้นเนี่ยก็คือเป็นทีใหญ่ทีเล็กคือง่ายคือก็ควรจะได้ยีนหนึ่งตัวมาจากพ่อยีนอีกหนึ่งตัวมาจากแม่ถูกไหมครับซึ่งตัวพ่อเนี่ยถ้าจะให้ยีนหนึ่งตัวไงก็ต้องให้อะไรอยู่แล้วทีอยู่แล้วทีใหญ่ต้องให้ได้ทีใหญ่อยู่แล้วตัวแม่ถ้าให้ยีนตัวต้องได้ทีเล็กมาอยู่แล้วนะครับก็ได้ลูกก็เลยสูงทุกต้นเพราะว่ามันเป็นเชื้อสายที่ใหญ่ทีเล็กนะครับความสูงเนี่ยมันปกคลุมความเตี้ยอยู่มันก็เลยมีสลักทั้งสระเตี้ยออกมาครับต่อมาคือการผสมในรุ่น F1 เกิดการผสมกันเองนะครับถ้ารุ่นเดียวกันผสมกันเองเราเรียกว่าselfing ถ้าผสมกันในรุ่น F1 เองก็เรียกว่า F1 selfing คือทีใหญ่ทีเล็กคล้องกับทีใหญ่ทีเล็กนะครับลักษณะที่ได้นะก็ต้องคิดว่าถ้าลองคิดเล่นๆดูตัวโครงสร้างโครโมโซมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องแยกจากกันนะเวลาที่จะสร้างแกมีตต้องแยกจากกันเนาะมันเราลองแยกเป็นทีใหญ่อันนึงทีเล็กอันนึงทีใหญ่อันนึงทีเล็กอันนึงในแต่ละแกมีตของพ่อแล้วก็แกมีตของแม่นะครับแล้วลองมาจับคู่ก็จะเป็นทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กทีเล็กทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กทีเล็กนะครับตัวนี้ก็จะได้จีโนไทป์ทั้งหมดกี่แบบ3แบบคือทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็ทีเล็กทีเล็กนะครับทีเล็กทีใหญ่ตรงนี้เราจะนิยมเขียนเป็นยีนเด่นก่อนยีนด้อยนะครับก็เลยรวมกลายเป็นทีใหญ่ทีเล็กตรงนี้นะครับซึ่งจีโนไทป์ที่ได้อัตราส่วนทีใหญ่ทีใหญ่ต่อทีใหญ่ทีเล็กต่อทีเล็กทีเล็กก็คือ1ต่อ2ต่อ1นะครับส่วนฟีโนไทป์ที่เราพูดไปตั้งแต่ทีแรกก็คือสูงต่อเตี้ยก็คือจะได้อัตราส่วนเป็น3ต่อ1ซึ่งถ้าเราให้ยีนไทป์แบบนี้หรือว่าในสมัยเมนเดลเรียกว่าแฟกเตอร์แบบนี้ก็สามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของความสูงหรือว่าโมโนไฮบริดคอร์สตรงนี้ได้อย่างลงตัวพอดีนะครับก็สอดคล้องกันเนาะซึ่งจีโนไทป์จากจีโนไทป์ตรงนี้ก็ได้ฟีโนไทป์เป็น3ต่อ1เหมือนกับผลการทดลองที่ได้ตอนแรกนะครับแต่เมนเดลก็ยังสงสัยว่าตัวยีนที่ใหญ่ซึ่งเป็นยีนที่ทำให้ต้นลูกรุ่นแอมบานสูงทุกต้นนะครับมันมาจากยีนพ่อเท่านั้นหรือเปล่านะตัวเพศพ่อเนี่ยสัมพันธ์หรือเปล่าในงานที่ทำให้ตัวลูกเนี่ยมันสูงนะครับก็มีการทดลองว่าเกี่ยวกับว่ายีนที่ใหญ่ตรงเนี้ยเกี่ยวกับเพศซึ่งต้องบังคับว่ามาจากพ่อเท่านั้นหรือเปล่ามาจากแม่ได้ไหมถ้าที่ใหญ่มาจากแม่มันจะสูงหรือเปล่าเขามีการทดลองนะครับว่ายีนที่ใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับขึ้นอยู่กับเพศหรือเปล่า
การทดลองที่เราก็เรียกว่า reciprocal cost นะทดสอบโดยใช้ reciprocal cost ก็คือกำหนดให้จีโนไทป์เหมือนเดิมเหมือนกับการผสมครั้งที่แล้วแต่ว่าสลับกันระหว่างพ่อกับแม่นะครับเมื่อกี้ที่ใหญ่ที่ใหญ่อยู่กับฝั่งพ่อนะเพราะฉะนั้นเทสของ reciprocal cost ก็จะให้ที่ใหญ่ที่ใหญ่อยู่ที่แม่แล้วพ่อเนี่ยเป็นที่เล็กที่เล็กนะครับผลที่ออกมาคือเป็นแบบนี้เหมือนเดิมก็คือต้นรุ่น F1 เนี่ยสูงทุกต้นนะครับแล้วรุ่น F2 เนี่ยก็ได้ผลเหมือนเดิมนะแสดงว่าการถ่ายทอดลักษณะทางวรรณกรรมที่เป็นความสูงเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับเพศนะผลสรุปก็คือลักษณะความสูงนะครับไม่ขึ้นอยู่กับเพศนะจะเป็นการทดลองความสูงของต้นถั่วลันเตานะในถั่วลันเตาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับเพศนะครับก็แสดงว่ายีนที่เราสนใจนะครับไม่ได้อยู่บนเซ็กซ์โครโมโซมนะแต่อยู่บนออโตโซมออโตโซมก็คือโครโมโซมที่ไม่ใช่โครโมโซมเพศหรือเรียกว่าโครโมโซมร่างกายก็ได้นะครับยีนที่อยู่บนออโตโซมเราก็เลยเรียกว่าออโตโซมอลยีนออโตโซมอลยีนนะครับคำถามเล่นๆให้คิดนะครับก็คือในกรณีที่ เรารู้ว่าสมมติเรายังไม่ได้วาดแผนผังของจีโนไทป์เรารู้ว่า F1 เนี่ยที่ได้เนี่ยมันสูงนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังว่าสูงตัวนี้ของ F1 เนี่ยมันเป็นที่ใหญ่ที่เล็กจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันบังเอิญเอาใหม่คือเราอยากรู้ว่าการที่เราต้นสูงต้นเนี่ยมันเป็นความสูงที่ได้จากที่ใหญ่ที่ใหญ่หรือที่ใหญ่ที่เล็กนะครับในการที่ได้ข้อสรุปแบบนี้ว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆนะครับมันคือที่ใหญ่ที่เล็กนะคือการที่ได้สูงทุกต้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นที่ใหญ่ที่เล็กจริงก็จะมีการเทสโดยการที่เอาต้นสูงตรงเนี้ยไปครอสต่อไปผสมพันธุ์ต่อนะครับทำยังไงก็คือเขาก็จะเอาต้นสูงไปคอสกับต้นเตี้ยนะครับซึ่งต้นสูงตัวนี้เป็นต้นสูงที่เราสนใจว่าเฮ้ยมันสูงจากที่ใหญ่ที่ใหญ่หรือที่ใหญ่ที่เล็กนะแต่ก็ตามอย่างน้อยจีโนไทป์ตัวนึงอ่ะมันต้องเป็นทีแต่ว่าอีกตัวนึงเราไม่รู้ว่าเป็นที่ใหญ่หรือที่เล็กนะครับเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเอาไปผสมกับต้นที่เตี้ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เตี้ยเนี่ยมันมีทีเล็กใช่ไหมมันสมมุติถ้าตรงนี้เป็นทีเล็กมันจะได้ดึงกลายเป็นทีเล็กทีเล็กแล้วมันแสดงความเตี้ยออกมาแสดงว่าถ้าเราผสมไปได้แล้วเนี่ยแล้วเจอต้นเตี้ยเมื่อไหร่ต้นเตี้ยตัวนั้นแสดงว่าอะไรตัวนี้ต้องเป็นทีเล็กนะครับฟันผลที่ได้จากรุ่นเอฟบ้านเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเรานะกรณีที่อะไรเป็นทีเล็กนะครับก็ได้อัตราส่วนการผสมที่ใหญ่ที่ใหญ่ต่อที่เล็กต่อที่ใหญ่ที่เล็กเนี่ยโทษครับก็ได้อัตราส่วนที่ใหญ่ที่เล็กต่อที่เล็กที่เล็กนะเป็น1ต่อ1ก็คือต้องมีต้นเตี้ยโผล่มาบ้างนะครับ
แต่ในกรณีที่อะไรเอ่ยเป็นที่ใหญ่หรือจะบอกว่าต้นที่สูงที่เราต้องการหากินเอาท้ายมันเป็นสูงพันแท้นะหรือว่าอะไรเอ่ยเป็นที่ใหญ่เนี่ยยาง F1 ก็ต้องได้เป็นที่ใหญ่ที่เล็กเสมอมันต้นนี้ต้องสูงทุกต้นถ้าเราลองไปคอสหลายครั้งแล้วแล้วเผอิญมีต้นเตี้ยหนึ่งต้นโผล่ขึ้นมาตอบเลยมันเป็นสูงพันธาอ่ะแต่คอสไปเรื่อยคอสเท่าไหร่คอสเท่าไหร่คอสเท่าไหร่ไม่เตี้ยไม่เตี้ยไม่เตี้ยยังไม่มีเตี้ยโผล่มาเราก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นสูงพันแท้นะได้แค่สันนิษฐานแต่เราไม่สามารถฟันธงได้ 100% นะครับเราเรียกการเทสแบบนี้ว่าทำเทสคอร์สนะครับเทสคอร์สก็คือการผสมเพื่อตรวจสอบหาจีโนไทป์ก็คือดูว่าในกรณีที่ฟีโนไทป์เนี่ยเป็นลักษณะเด่นแล้วจีโนไทป์เนี่ยเป็นพันธุ์แท้หรือว่าพันธะนั่นเองนะครับเราเรียกการทดสอบแบบนี้ว่า test cause นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตารางที่อยากสรุปให้ดูนะครับการผสมจีโนไทป์แบบต่างๆนะก็จะเป็น3คอลัมน์เป็นจีโนไทป์ของรุ่นพาเรนเป็นจีโนไทป์ของรุ่น F1 แล้วก็รุ่น F2 นะครับเอาใหม่เป็นอันนี้จีโนไทป์นะตอนนี้เป็นจีโนไทป์ตัวเนี้ยเป็นฟีโนไทป์นะครับในกรณีรุ่นพาเรนต้นพ่อต้นแม่คอร์สกันที่ใหญ่ที่เล็กที่ใหญ่ที่เล็กรุ่น F1 ที่ได้ถ้าพ่อกับแม่คอสระหว่างที่ใหญ่ที่เล็กกับที่ใหญ่ที่เล็กเนี่ยก็จะเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กแล้วก็ที่เล็กที่เล็กนะครับอัตราส่วนจีโนไทป์คือ1ต่อ2ต่อ1นะครับแต่ในกรณีถ้าเราพิจารณาฟีโนไทป์ของ F1 นะครับจะพบว่าจะมีสูงต่อเตี้ยเนี่ยเป็นเท่าไหร่3ต่อ1นะครับในวันนี้ถ้าเป็นที่ใหญ่ที่เล็กคอสจับที่ใหญ่ที่ใหญ่นะครับคอสกราฟตรงนี้ก็จะได้2แบบได้จีโนไทป์2แบบคือที่ใหญ่ที่ใหญ่แล้วก็ที่ใหญ่ที่เล็กนะครับอัตราส่วนคือ1ต่อ1แต่ฟีโนไทป์ที่ได้เนี่ยคือสูงอย่างเดียวเลยนะครับส่วนในวันนี้ที่เป็นที่ใหญ่ที่เล็กคอสจับที่เล็กที่เล็กจีโนไทป์ที่ได้ในรุ่น F1 ก็จะเป็นที่ใหญ่ที่เล็กต่อที่เล็กที่เล็กก็เป็น1ต่อ1ตัวนี้ก็จะเป็นสูงต่อเตี้ยนะครับซึ่งอัตราส่วนคือ1ต่อ1ก็จะเห็นว่าถ้าเรานับจำนวนแบบของจีโนไทป์จีโนไทป์ในรุ่น F1 ที่ได้เนี่ยกี่แบบกรณีแรก3แบบแต่ฟีโนไทป์ได้2แบบจีโนไทป์กรณีที่2ได้2แบบจีโนไทป์ได้1แบบจีโนไทป์กรณีที่3ได้2แบบฟีโนไทป์ได้2แบบเพราะฉะนั้นอยากให้สังเกตตรงนี้ว่าจำนวนรูปแบบที่เป็นไปได้ของฟีโนของจีโนไทป์เนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนแบบของฟีโนไทป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับต่อไปก็จะขึ้นกฎของเมนเดลซึ่งมีสำคัญนะครับอยากให้เข้าใจฟังแล้วเข้าใจไปทีเดียวเลยนะตัวกฎของเมนเดลมันจะมี2ข้อนะครับกฎข้อที่1ของเมนเดลชื่อว่า law of segregation กฎของเมนเดลตรงนี้ก็เป็นกฎที่ได้มาจากการทดลองเมื่อกี้นี้แหละนะครับซึ่ง
ผลนี้ก็จะมีขึ้นเพื่ออธิบายถึงการแยกยีนจากเซลล์ของพ่อกับแม่เนี่ยให้ไปอยู่ในเซลล์คือสืบพันธุ์นะครับมีเพื่อการแยกยีนเพื่อใส่ในกัมมีตหรือเซลล์สืบพันธุ์กฎข้อที่1คือ law of segregation ก็คือกฎการแยกคู่ของยีนเพื่อไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะเป็นยังไงก็คือในกรณีถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็น diploid นะครับก็จะมีคู่ alleles ยกตัวอย่างเป็น T ใหญ่กับ T เล็กก็แล้วกันนะครับก็คือในปกติในเซลล์ร่างกายปกติก็คือโซมาติกเซลล์อัลลีลเนี่ยจะอยู่เป็นคู่นะครับแต่ถ้ามันเป็นแกมมีตนะครับมันจะผ่านในระยะแอนาเฟส1แอนาเฟส1ก็เป็นระยะที่มีการแยกคู่ของการโครโมโซมนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคู่อัลลีลที่ใหญ่กับที่เล็กเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันนะครับวันในแกมมีตก็จะมีแค่จะมีแค่1อัลลีลนะครับก็คือจะไม่เป็นคู่ละนะครับหรือว่ามีแค่1ยีนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกฎการแยกของเมนเดลซึ่งกฎการแยกในตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่การหนักเซลล์แบบไมโอซิสนะครับในระยะแอนาเฟส1นะครับก็คือเป็นระยะที่มีการแยกคู่ของกันพอดีนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะมียีนแค่1ยีนนะครับกฎข้อที่2ก็คือกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนสังเกตคือ law of independent assortment นะครับตรงนี้ก็คือใช้ในการพิจารณาเวลาที่เราพิจารณาลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะตั้งแต่2ลักษณะขึ้นไปนะครับกฎนี้ใช้เมื่อไหร่คือใช้เมื่อพิจารณาลักษณะทางพันธุกรรมตั้งแต่2ลักษณะขึ้นไปโดยที่มันจะมีการบังคับว่าเซลล์แกมมีตที่ได้ยีนไปเนี่ยต้องได้ไปต้องเป็นได้ยีนจากทุกลักษณะทางพันธุกรรมนะครับก็คือต้องได้ลักษณะทางพันธุกรรมครบนั่นแหละนะโดยได้ลักษณะละ1ยีนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราก็ต้องดูการผสมพันธุ์นะครับหรือการคอร์สแบบที่พิจารณาลักษณะทางพันธุกรรมมากกว่า1อย่างในที่นี้เราขอพิจารณาอย่างง่ายคือก็คือดู2ลักษณะทางพันธุกรรมเราเรียกว่าก
การทำไดไฮบริดคอร์สนะครับยกตัวอย่างเราดูความสูงแล้วก็ความกลมของเมล็ดถั่วลันเตานะครับถ้ามันเป็นที่ใหญ่ที่เล็กกับอันใหญ่อันเล็กนะโดยที่ตัว R เป็นยีนแทนลักษณะของเมล็ด R ใหญ่แทนลักษณะกลม R เล็กแทนลักษณะขุกค่ะ R มาจากคำว่าราวนะครับก็คือสมมติถ้าต้นแม่มันเนี่ยมียีนเป็นที่ใหญ่ที่เล็ก R ใหญ่ R เล็กแล้วต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ครับมันต้องทำยังไงแกมีมันจะได้มีลักษณะยังไงบ้างนะครับจากที่เราเรียนทางกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองเอามาใช้ร่วมกันตรงนี้นะกฎข้อที่หนึ่งก็คือยีนที่เป็นอะลีลการหรือว่าเป็นโฮโมโลกาสการเนี่ยต้องมีการแยกออกจากกันในช่วงอนาเฟสวันหรือว่า law of segregation ตรงนั้นนะครับซึ่ง law of segregation เนี่ยใช้พิจารณาแต่ละลักษณะนะตรงเนี้ยก็คือดูการแยกของยีนแต่ละลักษณะนะครับก็คือถ้าต้นแม่มันมีที่ใหญ่ที่เล็กอันใหญ่อันเล็กถ้าเราดูลักษณะความสูงก่อนจากกฎข้อที่1หรือกฎการแยกนะครับถ้าเราดูลักษณะความสูงเราก็จะได้เป็นแกมมิต2แบบก็คือแกมมิตที่ได้ที่ใหญ่กับแกมมิตที่ได้ที่เล็กนะครับอันนี้ที่ใช้ law of segregation ทำนองเดียวกันถ้าเราดูลักษณะของความกลมของเมล็ดเราก็จะได้แกมมิต2แบบคือ R ใหญ่กับ R เล็กก็คือเมล็ดกลมกับเมล็ดขุกค่ะอันนี้คือใช้ law of segregation แต่ถามว่าจบยังแกมมิตได้ลักษณะทำงานครบอย่างยังเพราะเมื่อกี้เราแยกแต่ลักษณะกลมก็อย่างนึงลักษณะของความสูงต้นอย่างนึงนะครับทางนี้ก็ต้องใช้กฎข้อที่2 law of independent assortment ในการที่จะเลือกยีนแต่ละยีนเพื่อที่จะทำให้การเลือกตัวนั้นเนี่ยได้ลักษณะทางพันธุกรรมที่ครบถูกลักษณะมันตอนนี้เรามีกี่ลักษณะ2ลักษณะมันกฎข้อที่2เนี่ยก็คือต้องมีการเลือกนะในการรวมกลุ่มเพื่อลักษณะทางพันธุกรรมครบก็คือต้องเลือกลักษณะความสูงมา1ตัวหรือ1ยีนเลือกลักษณะความกลมความขุขระของเมล็ดมาอีก1ยีนนะครับก็คือการแค่การเลือกการจับคู่นะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใหญ่อาใหญ่ที่ใหญ่อาเล็กที่เล็กอาใหญ่หรือที่เล็กอาเล็กเพราะฉะนั้นรูปแบบของแกมมิตที่ได้ตรงนี้ก็จะมีกี่ลักษณะ4ลักษณะนะครับงั้นสรุปนะจะได้4ลักษณะของแกมมิตนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือการหลักการใช้ตัวของกฎของเมนเดลทั้งข้อที่1แล้วก็ข้อ2นะครับซึ่งก็จะมีข้อที่ควรระวังในการที่จะใช้กฎข้อที่2นะครับเช่นก็คือข้อแรกข้อควรระวังข้อแรกก็คือห้ามใช้กับโมโนไฮบริดคอร์สเพราะอะไรนี่ไงโมโนไฮบริดใช่ไหมโมโนไฮบริดใช่ไหมเพื่อความสูงอย่างเดียวใช่ไหมอ่ะนี่ต้นพ่ออ่ะโอ้ที่ใหญ่ที่ใหญ่ต้นแม่ไม่เอาอ๋อต้นพ่อที่ใหญ่ที่เล็กต้นแม่ที่ใหญ่ที่เล็กนี่ไงกดข้อหนึ่งกดข้อหนึ่งก็คือนี่ไงแยกแกมมีใช่ไหมอ่ะก็แกมมีสองลักษณะอ่ะที่ใหญ่ตัวหนึ่งที่เล็กตัวหนึ่งที่ใหญ่ตัวหนึ่งที่เล็กตัวหนึ่งแล้วก็อ๋อนี่ไงข้อสองกดข้อสองรวมกลุ่มกดรวมกลุ่มที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็ก
ที่เล็กที่ใหญ่ที่เล็กที่เล็กนี่ไงนี่คือขดท่อหนึ่งนี่คือขดท่อสองมั่วนี่คือการมั่ว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 ผิดนะอันนี้ไม่ใช่ขดข้อสองนะครับเพราะอะไรกดของเมนเดลอธิบายถึงไหนอธิบายถึงแค่นี้จบแล้วจบแล้วแค่บรรทัดนี้จบกดของเมนเดลแล้วเพื่ออธิบายว่ารูปแบบแกรมมิ่งที่ได้คืออะไรคอมไม่ได้อธิบายF2 ที่ได้ซะหน่อยถูกไหมก็คือพออธิบายแค่ลักษณะของแกรมมิ่งที่ได้ซึ่งถ้ามันเป็นโมโนไฮบริดคอร์สเนี่ยลอออฟอินดิพีเดนต์แอสซัมเมนต์ก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ากฎข้อที่สองเนี่ยใช้ก็ต่อเมื่อพิจารณาเป็นแบบไดไฮบริดคอร์สขึ้นไปหรือว่าพิจารณาตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปถึงต้องใช้นะครับข้อควรระวังข้อที่สองก็คือห้ามใช้กับลิงก์กีนเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นลิงก์ยีนเช่นถ้า T กับ R เนี่ยเป็นลิงก์ยีนกันตัวนี้ได้เป็น T ใหญ่ T เล็กแล้วก็ R ใหญ่ R เล็กนะครับสังเกตว่าถ้ายีน T กับยีน R เป็นลิงก์ยีนเวลาแบ่งให้แกมมี่แล้วเนี่ยได้4ลักษณะป่ะได้เราได้4ลักษณะครบที่เป็นแบบที่ใหญ่ R ใหญ่ที่ใหญ่ R เล็กที่เล็ก R ใหญ่ที่เล็ก R เล็กครบไหมไม่ครบเพราะอะไรเพราะว่าสมมติถ้าผ่านระยะ Anaphase ปุ๊บที่ใหญ่ที่เล็กก็จะแยกกันไปอยู่จะมีคนละอัน R ใหญ่ R เล็กก็จะแยกกันไปอยู่กันมีคนละอันถูกไหมคือแบ่งครึ่งจุดจุดก็จะได้แกมมิกลักษณะสองลักษณะเท่านั้นก็คือ T ใหญ่ R ใหญ่หรือไม่ก็ T เล็ก R เล็กมันจะได้ไม่ครบ4แบบครับมันก็เลยไม่ต้องใช้กฎข้อที่2เพราะว่ามัน assortment แบบไม่ independent คือไม่อิสระคือแก T ใหญ่แกต้องไปกับ R ใหญ่นะ T เล็กแกต้องไปกับ R เล็กนะห้ามสลับห้ามสลับเจอ T ใหญ่ R เล็กไม่ได้ R ใหญ่ T เล็กก็ไม่ได้นะครับมันรูปแบบของจะมีที่ได้กรณีของลิงเกตยีนเนี่ยก็จะมีจำนวนน้อยกว่าแบบที่ไม่ใช่ลิงยีนนะครับสรุปก็คือถ้ามีลิงยีนจะไม่มีอิสระในการเลือกนะครับผลที่ตามมาคือรูปแบบของแกรมมี่ที่ได้เนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับซึ่งในกรณีนี้เราไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดคอสซิ่งโอเวอร์นะยกตัวอย่างเช่นอ๋อมันคอสซิ่งโอเวอร์ได้เราไม่ต้องนะถ้าคอสซิ่งโอเวอร์ได้ก็อาจจะมีโอกาสสลับชิ้นส่วนนะครับระหว่างชิ้นนี้กับชิ้นนี้เนาะพอสลับกันปุ๊บตัวนี้เกิดอะไรเกิดทีใหญ่อะไรเกิดทีเล็กอะไรใหญ่เราไม่ต้องคิดคอสซิ่งโอเวอร์ให้เขานะไม่ต้องคิดนะยกเว้นโจทย์กำหนดว่าเป็นการคอสเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถึงค่อยคิดซึ่งโจทย์นั้นแอดวานซ์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับซึ่งการดูลิงก์ยีนเราดูยังไงก็คือเราดูว่าถ้าจำนวนยีนมากกว่าจำนวนโครโมโซมที่ไม่ใช่โครโมโซมไงโครโมโซมกันด้วยนะจะแสดงว่าต้องมีลิงเกตยีนถ้ามีลิงยีนก็คือจำนวนโครโมโซมจะน้อยกว่าจำนวนยีนซึ่งจำนวนโครโมโซมต้องไม่ใช่โครโมโซมไงโครโมโซมนะยังไงเช่นแบบเนี้ยเราถือว่า2ตัวนี้เป็นโฮโมโลกาสโครโมโซมกันถูกมั้ยครับโดยยีนที่เราพิจารณาตอนนี้มีกี่ยีน2ยีนคือยีนที่ควบคุมลักษณะความสูงนะครับก็คือ2ลักษณะทางพันธุกรรมแต่มี
หนึ่งโครโมโซมแสดงว่ามันต้องเป็นลิงเกตยีนกันนะตรงนี้เขาอยากจะเขียนอธิบายให้เห็นถึงทำไมถึงมี law of indefinite assortment นะครับก็สมมุติว่าในกรณีที่กฎข้อที่2ที่ใช้ได้นะครับก็คือมันต้องไม่เป็นลิงยีนถูกไหมก็คือตามภาพแบบนี้สมมุติว่ามันเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันนะนะครับสมมุติว่าเรามียีนของดิพลอยเซลล์นะครับอยู่2ลักษณะคือสูงกับตรงนะครับแล้วก็อยู่แยกกันคนละยีนคนละโครโมโซมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่วงโปรเฟสนะครับโปรเฟส1เนี่ยในการแบ่งแบบเอลซิสโครโมโซมมาจับคู่กันก็จะเรียงเป็นแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ถ้ามันผ่านช่วงเมตาเฟสไปเนี่ยก็จะเข้าสู่อนาเฟสถูกไหมก็จะมีการดึงปุ่มนะดังนั้นตัวกำหนดว่ายีนที่จะเข้าไปอยู่ในแกมีที่ต่างกันได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเมตาเฟส1เป็นระยะกำหนดก็คือดูว่าการเรียงตัวของเมตาเฟส1ณจุดนั้นเนี่ยโครโมโซมเรียงตัวยังไงกรณีแรกคือเรียงตัวแบบนี้ก็คือ T ใหญ่กับ R ใหญ่อยู่ฝั่งเดียวกัน T เล็กกับ R เล็กอยู่ฝั่งเดียวกันอีกกรณีหนึ่งก็คือเรียงตัวแบบให้ T ใหญ่กับ R เล็กอยู่ฝั่งเดียวกันส่วน T เล็กกับ R ใหญ่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับดังนั้นช่วงเมตาเฟส1จะเป็นช่วงที่เกิดกฎข้อที่2ก็คือ law of independent assortment ขึ้นนะพอมันเกิดขึ้นปุ๊บ anaphase ข้าง anaphase ตั้ง anaphase แยกปุ๊บแยกได้เป็น4ลักษณะของแกมมิตก็คือ T ใหญ่ R ใหญ่ T เล็ก R เล็ก T ใหญ่ R เล็กแล้วก็ T เล็ก R ใหญ่4ลักษณะแกมมิตนะครับก็คือถ้าไม่ใช่ลิงยีนเนี่ยก็จะได้ลักษณะของแกมมิตที่ครบทั้ง4แบบก็จะจบสำหรับกฎของเมนเดลนะครับแล้วเมนเดลเนี่ยทำไมถึงคิดกฎแบบนี้ขึ้นมาได้ทำไมการทดลองของเมนเดลจึงประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูครับอันแรกก็คือความขึ้นกับความสามารถของตัวเมนเดลเองก็คือเมนเดลเนี่ยเคยเป็นลูกชาวสวนก็จะมีความรู้ทางพฤกษศาสตร์นะครับความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถคำนวณเป็นอัตราส่วนออกมาได้รวมทั้งการคาดคะเนแฟกเตอร์ที่จะกลายเป็นจีโนไทป์นะครับแล้วก็ความฉลาดในการเลือกรู้จักเลือกสิ่งมีชีวิตมาเป็นโมเดลนะครับอย่างที่บอกไปแล้วคือทำไมจุลตาจึงเหมาะสมต่อการทดลองนะครับอีกด้านนี้ก็จะเป็นความบังเอิญนะครับหรือโชคช่วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะทั้ง7ที่เป็นการศึกษาเนี่ยมันมีคุณสมบัติดังนี้คือ1ไม่ได้ขึ้นกับลักษณะเพศนะครับแต่เมนเดลเขาก็ฉลาดเขาก็ป้องกันการที่เพศเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือแก้โดยใช้ reciprocal cause ไปแล้วนะครับความบังเอิญที่2ก็คือไม่ได้อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน
พูดง่ายคือมันไม่ได้เป็นลิงเกตยีนคือไม่มีลิงเกตยีนนะครับก็เลยมีกฎอะไร law of independent assortment ขึ้นมาได้นะครับและที่โชคดีกว่านั้นก็คือทวนลันตาวเนี่ยมี7โฮโมโลกาสโครโมโซมพอดีเลยนะครับแล้วก็โชคดีแค่ที่เมนเดลเนี่ยสนใจแค่7ลักษณะเพราะอะไรเพราะมันมี7โฮโมโลกาสโครโมโซมใช่ไหมถ้าเป็นเดียวเผอิญไปสนใจลักษณะที่8แสดงว่าต้องมีลิงก์ยีนเกิดขึ้นนะครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของเมนเดลนะครับซึ่งต้องใช้เก่งบวกเพนนะต่อมาก็มาดูการรูปแบบเต็มของไดเฮบิทคอสกันบ้างนะครับว่าเราจะมีการคิดวิธีนอกจากการที่เราคิดรูปแบบของการมีที่ได้เนี่ยรูปแบบของตัวผลผลิตในรุ่นต่อไปที่ได้เป็นอะไรเราจะมีวิธีการคิดวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับวิธีแรกคือใช้วิธีการโยงจากผู้ธรรมดาอย่างที่เมื่อกี้เห็นไปแล้วก็สมมติมีการคอสกันที่ต้นพ่อเนี่ยเมสะสูงกลมต้นแม่เตี้ยขู่ขาดนะครับโดยที่นี่เป็นรุ่น P นะโดยที่รุ่น F1 เนี่ยได้เป็นสูงกลมทุกต้นก็แสดงว่าผู้ผิดถูกละก็คือในกรณีที่ F1 เขาได้ผลลัพธ์การผสมออกมาว่า F1 เนี่ยมีลักษณะสูงกลมทุกต้นนั่นหมายความว่าสูงกลมกับเตี้ยขู่ขาดในรุ่นพ่อและรุ่นแม่ก็ควรจะเป็นลักษณะที่เป็นพันธุ์แท้นะครับเพราะฉะนั้นสูงกลมควรจะเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่อาใหญ่อาใหญ่เตี้ยขู่ขาวควรจะเป็นทีเล็กทีเล็กอาเล็กอาเล็กนะครับจึงจะทำให้ F1 เนี่ยได้สูงกลมทุกต้นในนี้ก็คือทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาเล็กนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเอา F1 เนี่ยมาเซลฟิงก็คือมาคอสกันเองนะครับซึ่งถ้าเราใช้กฎของเมนเดลประเด็นแรกที่ต้องหาก็คือเราต้องหาอะไรก่อนหาลักษณะของแกมมีที่ได้ถูกไหมนั้นถ้าใช้กฎข้อที่1กฎการแยกนะครับก็จะแยกได้เป็นที่ใหญ่กับที่เล็กต้องอยู่คนละแกมมีกันอยากเอ็นติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย